ด่านหินผบตรน้องราชเลขาดูท่าคนต่อไปตัวช้างจะไม่ไหวกระบวนการจัดการเรื่องตำรวจโดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชผมพูดถึงโครงสร้างว่าโครงสร้างและการรวบอำนาจนะครับเพื่อที่จะให้รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่วังเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องสืบต่อจากรัชกาลที่แล้วแล้วยิ่งอยุธยึดอำนาจก็ยิ่งทำให้เต็มที่เราจึงมีคำว่าตั๋วช้างวันนี้ชัดเจนที่สุดตั๋วช้างที่สำคัญคือตั๋วช้างในสายคนถืออาวุธตั๋วช้างสายทหารผบทบผบตรไอ้ผบทรผบผบทอและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบตรเนี่ยจะอยู่ในสายพระเนตรประกันและพูดง่ายๆว่าจะอยู่ในสายของวังเต็มวันนี้เราจะไม่พูดถึงทหารเรือทหารบกทหารอากาศไม่พูดเราพูดถึงตำรวจซึ่งโฟกัสเนี่ยทีนี้ตำรวจนี่มันอยู่กับประชาชนใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าทหารคุณต่อศักดิ์สุขวิมลที่เราจับตาดูเนี่ยนะครับกับคุณจิรภพภูริเดชจากภาพนี้สองคนนี้เป็นคนที่ได้รับตั๋วช้างมาตลอดครับโดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่รัชกาลที่10ขึ้นของราชเนี่ยที่ว่าได้รับตั๋วช้างคือแหกกฎมาตลอดถ้าใครไปฟังรายการที่แล้วผมก็เอาคำพูดของพลตำรวจเอกเสรีมาเล่าว่าท่านบอกว่าตามกติกาเนี่ยมันต้องกี่ปีจะขึ้นตำแหน่งแต่สองคนนี้ไม่ถึง2ปีมีลักษณะข้อยกเว้นตลอดดังนั้นการขึ้นมาสู่ตำแหน่งผบตรเนี่ยจึงถูกการวางแนวไว้แล้วโดยเฉพาะท่านต่อศักดิ์นี่ท่านไม่ได้จบสายตำรวจด้วยท่านจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เข้ามารับราชการที่หลังถ้าไม่ท่านเสรีนี่พูดชัดเลยถ้าไม่มีการแหกกฎข้อรับข้อยกเว้นเนี่ยมาไม่ถึงหรอกครับแล้วท่านจะบอกว่าวันที่แต่งตั้งนั้นเนี่ยเป็นรองคนที่4ด้วยนะมาถึงตำแหน่งรองผบตรแล้วด้วยวิธีการยกเว้นมาตลอดก็ยังเป็นรองคนที่4ก็ขึ้นมาเป็นแล้ววันนี้มันด่านหินนี่ครับด่านหินที่ต้องเจอนั่นก็คือตำรวจเขาต้องหาสวยส่งกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณต่อศักดิ์ไม่ผ่านเนี่ยมันจะกระเทือนถึงคุณจิรภพภูริเดชน้องราชเรรองราชเลขาด้วยเพราะแน่นอนครับถ้าจะมีข้อยกเว้นแล้วขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจเนี่ยมันต้องเก่งพร้อมทุกด้านนะด่านหินที่สำคัญคือด้านการบริหารผมก็เห็นท่านต่อศักดิ์เวลาพูดจาก็บอกน้องพี่อย่างนั้นพี่เรารักกันเหมือนเพื่อนคือครอบครัวนะอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พูดได้ครับแต่ว่ามันจะรักกันได้ผลประโยชน์ว่าไงเพราะว่าทุกคนต้องหาผลประโยชน์ใครก็รู้หมดว่าในกลไกของระบบตำรวจตั้งแต่ตัวเล็กๆครับแค่จะเป็นผู้กำกับเนี่ยถ้าไม่ซื้อตำแหน่งไม่ได้เป็นเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันครับดังนั้นพันตำรวจโทจะขึ้นเป็นพันตำรวจเอกนี่ยากเย็นแสงเข็ญ นอกจากจะต้องเข้าโรงเรียนผู้กำกับแล้วสอบเข้าก็ยังยากสอบแล้วได้เป็นได้เรียนจบแล้วจะเข้าตำแหน่งก็ยากอีกต้องซื้อตำแหน่งดังนั้นเรื่องอย่างนี้พลตำรวจเสรีเขาเคยพูดมาแล้วผมไม่พูดต่อมากมายเป็นที่รู้กัน
นั่นก็คือนอกจากจะซื้อตำแหน่งแล้วยังจะต้องหาเงินส่งอีกที่เรียกว่าเก็บสวยส่งเจ้านายถ้าจะเจริญเติบโตถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางเติบโตโอ้ยแล้วขึ้นไปเป็นผบ.ตร.ลูกน้องก็ต้องหาเงินส่งถ้าเป็นผบ.ตร.แล้วเงินไม่มีส่งขึ้นไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจากผู้กำกับขึ้นผู้การภาคทำกันเป็นประจำมันก็รีดไถกันทั้งระบบดังนั้นนี่คือความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องเจอแต่ว่ามึงรีดให้ดีนะถ้ารีดไม่ดีมีเรื่องมึงรับไปเจ้าหน้าที่รับไปไม่ถึงข้างบนครับดังนั้นการรีดไถมันมีสองวันนี้ถึงบอกว่ามันมีสองสายใหญ่ๆอาจจะไปเก็บเบี้ยแต่ถุนล้านเป็นไปไม่ได้ก็คือสายของสวยทางหลวงสติ๊กเกอร์ไงรถบรรทุกกับสวยพนันออนไลน์ตัวนี้เป็นตัวทำเงินมากด้วยเหตุนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับท่านว่างานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆก็ดังเรื่องของคุณโจ๊กก็เลยเป็นประเด็นผมจะเข้าเรื่องคุยกับท่านสักหน่อยว่าแม้ไม่พูดถึงเรื่องบอลไทยเกาหลีเสมอกันก็ไม่ได้นะวันเสาร์เอากันเบาๆให้รู้ว่าเอ้ยสุนัยก็ทันเรื่องนะบอลไทยเกาหลีเสมอกันเขาบอกว่ามวยคู่นี้ก็เสมอกันครับท่านดูให้ดีนะนักมวยคนหนึ่งหน้าก็คงเหมือนกับต่อศักดิ์สุขวิมลอีกคนหนึ่งก็โจ๊กสุรเชษฐ์หักพานกรรมการก็ชัดเจนนะนี่ AI หรือที่ทำได้หมดนะเศรษฐาพันภักมาซะด้วยเสมอกันทั้งคู่วันนี้มีการมองว่าต่อศักดิ์สุขวิมลนี่ฝีมือไม่ถึงนะครับหนึ่งแม่ผมก็เห็นใจตำรวจนะหนึ่งก็ต้องหาเงินส่งสวยก็ต้องกินกันก็มันผิดกฎหมายแล้วไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาโจมตีก็ไม่ได้มันถึงได้เกิดเหตุที่บอกว่าถ้าเปิดบัญชีมาเมื่อไหร่นี่สะเทือนกันหมดนะอันนี้เรื่องจริงครับและสุดท้ายก็ไม่ต้องเปิดแล้วเขาเนี้ยแต่ขอโทษไม่เปิดก็ไม่ได้ผมให้ท่านดูอันนี้ก่อนแล้วท่านจะรู้สึกว่าคนที่จะมาเป็นผบ.ตร.นั้นมันด่านหินจริงๆไหนจะงานการบริหารไหนจะต้องหาเงินไหนที่ลูกน้องมันหาเงินแล้วมันก็ต้องเก็บเบี้ยบ่ายรายทางด้วยพอเก็บเบี้ยบ่ายรายทางมันก็ทะเลาะกันในระดับล่างอีกแล้วจะต้องทะเลาะกันในระดับสายใหญ่อีกเพราะจะขึ้นสู่ผบ.ตร.ในขณะที่กำลังปะทุกันที่ฝ่ายของต่อศักดิ์จะเล่นงานสายโจ๊กเนี่ยไม่ใช่จะเล่นอ่ะเล่นแล้วคดีที่หนึ่งฟาดไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วคือคดีเรื่องบันอะไรพนันออนไลน์ของมินนี่เจมินนี่นั่นเสร็จแล้วโอ้โหคาราคาซังเป็นรามเกียรติโจ๊กก็ขอเอาเรื่องนี้ไปอยู่ที่ปปช.ปรากฏว่าทางสำนักงานตำรวจทางต่อศักดิ์เอาอีกเอาคดีเรื่องจับพนันออนไลน์อีก BNK Master ถึงโจ๊กอีกแต่คราวนี้เขาเล่นเรื่องฟอกเงินอีตรงฟอกเงินนี่แหละครับที่ทำให้โจ๊กอึดอัดมากงานนี้คือทางต่อศักดิ์เอาโจ๊กตายนะนี่ผมพูดอย่างนี อาจจะย้อนหลังไปหน่อยนะครับท่านเศรษฐาบอกขอสื่ออย่าวิพากษ์วิจารณ์อีกขอให้สามัคคีกันมันสามัคคีกันยากนะครับท่านนายกและสื่ออย่างสุนัยนี่มันก็อยู่ต่างประเทศอย่ามาห้ามอะไรผมเลย
นี่เป็นเรื่องของต้องเปิดโปงโครงสร้างเผด็จการอำมาตย์ที่มันมีปัญหาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ต่อศักดิ์เล่นงานโจ๊กเป็นเรื่องฟอกเงินก็คือไม่ต้องโอนไปครับไม่ต้องโอนไปปปช.แต่ไอ้คดีแรกนั้น157เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเปิดบ่อนเปิดบ่อนนะฮะอันนั้นน่ะไปอยู่ที่ปปช.แต่ถ้าเป็นฟอกเงินสำนักงานตำรวจชาติดำเนินการเองได้ดังนั้นวันนี้ย้ายเข้ากรุทั้งสองคนแล้วทำเนียบแล้วแล้วจะต้องตั้งกรรมการสอบจะซูเอียมันไม่ง่ายเดี๋ยวท่านดูต่อเดี๋ยวผมอธิบายต่อและปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่มาแถลงข่าวนั่นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับนี่ครับเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วไม่พูดอีกไม่ได้ครับเพราะนี่คือหลักฐานว่าด่านหินใครเป็นผบ.ตร.ก็ต้องเจอเพราะกินกันเป็นปกติทุจริตตั้งบ่อนใต้ดินหากินกันเป็นปกติบ่อนบางใหญ่ครับเมื่อวันที่19ที่คุณอนุทินนำทีมของกรมการปกครองเขามีอำนาจนะฮะกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยนี่บุกจับได้300กว่าคนเป็นเขาว่าเป็นบ่อนขนาดใหญ่มากของเจ้าของบ่อนชื่อเสี่ยนกเขาสื่อเมืองไทยเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดกันเขากลัวถูกฟ้องอันนี้ผมก็เอาจากข้อมูลนะปรากฏว่าเขาบอกว่าเงินหมุนวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยล้านครับแล้วก็มีการส่งสวยตำรวจไม่รู้ได้ยังไงคุณอนุทินไปจับแล้วนี่แหละครับเรื่องมันปะทุกันมาใกล้ๆกันทุกคนก็รู้สึกเอออนุทินจับอย่างนี้ก็ดีนะเฮ้ยจับไปจับมากลายเป็นไปเกี่ยวกับชาดารัฐมนตรีช่วยอีก ดังนั้นผมให้ท่านดูสักนิดหนึ่งแต่ผมไม่ได้ไปสืบสอบอะไรเรื่องนี้หรอกแต่ให้ท่านเห็นว่าระบบการทุจริตการหากินหาสวยเรื่องการพนันทั้งหมดนี้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรายได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจ๊กหรือไม่โจ๊กมันมีตลอดบ่อนนี้ปรากฏว่าตอนนี้โอละพ่อซะแล้วอนุทินไปจับเนี่ยใช่เป็นผลงานครับแต่เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องของบ่อนของชาดาที่รู้จักกับเจ้าของบ่อนเฮ้ยไหนเป็นอย่างนั้นอนุทินบอกผมนักข่าวก็ถามสิจากวันที่19ถึงนี้พอถึง22เลยเนี่ยท่านจะเห็นนะครับเรื่องมันคู่กันเลยนะระหว่างโจ๊กกับต่อศักดิ์กับอีกเรื่องหนึ่งของอนุทินจับบ่อนนี่วันที่22ร้อนทั้งคู่มันก็เลยทำให้เรื่องนี้ต้องเอามาคุยรวมกันครับเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโจ๊กกับต่อศักดิ์แต่มันเป็นเรื่องระบบที่มันก่อการทุจริตซื้อตำแหน่งส่งสวยกันแล้วมันจะอยู่กันยังไงถ้าเราไม่เปิดกันเลยนี่แล้วบอกว่าเชื่อท่านนายกทั้งสองฝ่ายเรียกมาแล้วขอสื่ออย่าลงข่าวอีกแล้วอีกเรื่องแล้วต่อกันนี่นะไม่ได้แล้วครับบ้านเมืองแล้วถ้าฝ่ายค้านไม่อภิปรายเรื่องนี้ก็จะอายสุนัยทีวีนะเพราะสุนัยจะอภิปรายเองนักข่าวก็ไปถามท่านอนุทินบอกเอ้าเขาว่าคุณชาดาเนี่ยน้ำตีช่วยมีเอี่ยวใครก็รู้อยู่แล้วว่าคุณชาดาเป็นเจ้าพ่อคุณอนุทินบอกผมไม่ได้ถามชาดาครับเขาถามบอกเอ้าแล้วถามชาดาหรือเปล่าบอกผมไม่ได้ถามชาดาครับถูกกล่าวหาว่าเอี่ยวบ่อนบางใหญ่ยืนยันจับกลุ่มรู้อยู่แค่3คนแถมท่านอนุทินยังมีคำคมอีกนะไม่เคยการันตีใครเพราะไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาถูกของท่านนะท่านไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของชาดานี่ชาดาจะทำอะไรก็เรื่องของชาดาพูดง่ายๆว่ามันเอี่ยวกันจริงๆครับท่านอนุทินบอกว่าไอ้บ่อนบางใหญ่เนี่ยรู้3คนเท่านั้น
คือตัวท่านรัฐมนตรีแล้วก็ตัวท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง3คนนั้นนะครับชาดาไม่เกี่ยวไม่รู้มันเปิดไม่ได้สิครับไอ้มันปิดไม่ได้เพราะว่าคุณสันทนะนี่โอ้โหพอจับวันที่19เท่านั้นแหละครับคุณสันทนะมาเลยครับมาเลยเดินเครื่องเลยมาหาชาดาที่กระทรวงมหาดไทยแน่นอนสิครับนักข่าวก็หึ่มสิใครก็รู้ในวงการนักเลงนี่ชาดาเป็นเจ้าพ่อแต่สันทนะไม่กลัวครับแล้วก็พูดเป็นนัยยะกำกวมแต่สรุปแล้วปรากฏว่าชาดาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจ้าของบ่อนผมสรุปไปเลยนะที่ชื่อเสี่ยนกเขาแล้วปมสำคัญที่ไปจับนี่เขาบอกว่าชาดาเนี่ยไปเล่นบ่อนนี้แล้วเสียไป15ล้านแม่ท่านอย่าเพิ่งตกกระใจเฮ้ยมันจะเสียกันมากมายขนาดนั้นเรื่องนี้ก็เขาก็ดูกันแล้วกันว่าบ่อนเมืองนนท์นี่วงเงินหมุนกันวันละ100กว่าล้านน่ะบ่อนมันใหญ่มากแล้วเส้นใหญ่จริงๆคุณชาดาก็บอกเขาเส้นแข็งแต่ขอโทษคุณสันทนะบอกเส้นแข็งแต่คุณสันทนะไม่พูดให้ชัดแต่พูดกำกวมผมเลยมาสรุปให้ท่านฟังเพื่อให้เข้าใจง่ายเขาส่งสัญญาณว่าท่านดูรูปไปเรื่อยๆนะครับส่งสัญญาณว่าคุณชาดาเนี่ยไปเล่นการพนันที่นี่แล้วเสีย15ล้านวันเดียวเนี่ยนะก็เลยไปเคลียร์จะด้วยรายละเอียดว่าให้อันนี้มันเบี้ยวกันหรือเปล่าว่ามึงอย่างนี้อย่างนั้นไม่รู้อันนี้ผมไม่ใช่นักเลงในวงการพนันและผมก็มาพูดตรงนี้ให้ท่านเห็นว่าตำรวจไม่รู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนผมถึงบอกว่าวันนี้ปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยอย่าพึ่งคิดว่าโอ้โหมันมีอะไรแค่นั้นมันมีมากกว่านั้นคุณสันทนะก็พูดทำนองว่าก็เพราะมาเสียพันนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับเจ้าของบ่อนมีหุ้นส่วนด้วยหรือเปล่าไม่รู้กับเสียนกเขาแล้วก็มาขอเจรจาจะเอาเงินคืนแต่เรื่องอย่างนี้คุณชราก็ไม่ได้ตอบบอกไม่รู้จักนะครับคุณสันทนะก็อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควคุณตามรูปนะครับคุณอนุทินก็บอกผมคือผู้ใหญ่อนุทินก็ไม่สนใจหาว่าเพ้อเจ้อนะครับแล้วคุณชาดาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าระหว่างที่ผมคุยนี่ท่านจะเห็นภาพไปเรื่อยๆนะคุณชาดาก็บอกว่าไม่ให้ความสำคัญกับคุณสันทนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าคุณสันทนะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วขอโทษไปที่มหาดไทยก็ไม่เจอนะครับก็ไม่เจอเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าอยู่สภาแกก็ไปสภาอีกแล้วก็ไม่เจอกันอีกเข้าใจว่าคุณชาดาไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณสันทนะถ้ามองว่าคุณชาดาเป็นนักเลงใหญ่สันทนะรูปคมแล้วครับวันนี้การหักเหลี่ยมโหดกับนักเลงกันอย่างนี้ถ้าบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายเป็นกฎหมายสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นผมให้ท่านดูรูปในบ่อนนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนี่ผมเอามาจากช่อง3อีกส่วนหนึ่งเนาะไล่ไปเรื่อยคุณอนุทินก็ยืนคุยกันกับเสี่ยนกเขาเสี่ยนกเขาก็เล่นลิ้นบอกว่าผมเป็นคนเล่นครับผมไม่ใช่เจ้าของบ่อนคุณชาดาก็ซัดคุณสันทนะกับคุณสันทนะขณะที่แถลงข่าวก็เอารูปของเสี่ยนกเขามาโชว์นะครับไม่ใช่โชว์ธรรมดาโชว์รูปเสี่ยนกเขา
แล้วก็โชว์รูปที่เสียนกเขายืนคู่กันถ่ายคู่กับชาดาด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้จริงแน่นอนแล้วล่ะเพียงแต่ว่าชาดาเสียพนัน15ล้านแล้วเจรจาแล้วไม่ได้คืนเลยสะกิดให้อนุทินไปจับใช่หรือไม่คุณสันทนะก็บอกว่าเอ๊ะถูกลูกน้องหลอกหรือเปล่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีนะครับการตอบโต้กันแต่ยังไม่เผชิญหน้ากันจริงๆสักทีนะครับระหว่างสันทนะกับคุณชาดาก็ได้แต่เผชิญกันทางข่าวนักข่าวก็อยากให้มาเจอกันเลือกเกินทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านติดตามข่าวได้จากทีวีช่องต่างๆอีกยาวสนุกแน่แต่ที่ขาดหายไปคือนี่ไงการทุจริตมันเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นทุกวันเสร็จเรียบร้อยการที่ความขัดแย้งระหว่างโจ๊กกับต่อศักดิ์จะจบหรือไม่การพนันก็ยังมีอยู่ที่ตำรวจออกมาบอกว่าต่อไปนี้บ่อนที่บางใหญ่นี่ต่อไปนี้ถ้าจับได้นักการพนัน30คนขึ้นไปคนนี้จะต้องรับผิดชอบถึง100คนผู้การภาคจะต้องรับผิดชอบพูดไปเถอะยังหากินกันเหมือนเดิมเพราะมันเลิกไม่ได้ก็เพราะเริ่มต้นจากการซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยแล้วก็ยังมีคนรับสวยดังนั้นวันนี้ท่านจะโหวตอะไรก็แล้วแต่นะครับคำโหวตของท่านผมก็อยากจะให้ท่านดูว่าท่านจะโหวตรับหรือไม่รับจากการที่คำถามวันนี้นะครับว่าโจ๊กต่อศักดิ์ขัดแย้งกันหนักจากหลักฐานเนี่ยมันจะไปจบลงตรงไหนพอท่านฟังผมแล้วท่านก็เริ่มพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันเน่าทั้งระบบดังนั้นใครขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ใหม่ก็ยากยิ่งถ้าได้ผบ.ตร.ตัวช้างอย่างเดียวบารมีไม่มียังต้องกินเหมือนเดิมยังต้องรับสวยกันเหมือนเดิมเพื่อจะส่งเจ้านายชั้นบนเข้าไปอีกเนี่ยบริหารกันยากดังนั้นการปะทุขึ้นวันนี้สาเหตุสำคัญนอกจากเป็นเรื่องการชิงตำแหน่งผบ.ตร.แล้วก็คือความเน่าเฟะของโครงสร้างระบบอำมาตย์นี้ถ้าใครยังตอบไม่ถูกก็ดูจากการ์ตูนอรุณนี่ครับ คุณอรุณนักเขียนการ์ตูนชื่อดังของมติชนเขาเขียนรูปของคุณเศรษฐายืนใส่เสื้อเขียวแหมน่าจะเอาผ้าขมาคล้องคอท่านนะครับจะเห็นได้เห็นชัดแล้วก็เขียนว่านายกสั่งเด้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กช่วยงานสำนักนายกทั้งโจ๊กทั้งต่อศักดิ์ก็สาวไส้กันรอเดี๋ยวครับขอเวลาเก็บไส้ก่อนครับท่านนายกอย่าพึ่งขอเก็บไส้ก่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยขดนี่ของมึงขดนี่ของกูคุณต่อศักดิ์ในรูปนะขดนี่น่าจะเป็นของน้องนะหมายเรียกพี่เรียกน้องบิ๊กโจ๊กใช่ครับขดนี้คงเป็นของพี่นะครับเป็นยังไงครับมันจะถึงกันไหมแล้วบอลอีกรูปหนึ่งครับแม่เห็นสองรูปนี้แล้วก็บอกได้หมดเลยท่านกดโพถูกเลยกรมการปกครองจะไปจับบ่อนตำรวจถามบอกจะไปไหนเขาดูเอ็มขี่หน่อยก็บอกจะไปบ่อนนี่เป็นช้างตัวเบ้อเล่อเลยเฮ้ยแล้วตำรวจไม่รู้ได้ไงวะบ่อนบางใหญ่เหตุนี้แหละครับเรามาดูกันว่าแล้วมันจะจบลงยังไงคนแรกที่ผมจะพูดถึงท่านแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงท่านผู้นี้อีกทีหนึ่งตอนสองคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชนี่วันนี้นะครับเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดหนึ่งเป็นถึงเป็น
คยผ่านงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนสำคัญ 2. เป็นผบ.ตร.ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขากูกล้าล่อกูกล้าสู้กูพูดแหลกลาน 3. อายุมากแล้วท่านยังยืนหยัดสู้อยู่ครับ เลยต้องเอาท่านมาอ้างอิงหน่อยในฐานเศรษฐกิจบอกว่าเสรีพิสุทธิ์ฟันธงย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กแค่ละครเกี้ยเสี้ยแล้วบอกว่าสุดท้ายท่านบอกว่าเป็นแค่ละครเกี้ยเสี้ยพอสังคมลืมกันแล้วก็เจ้ากันกลับไปทำงานนะครับท่านยังบอกอีกว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทำงานเสร็จเรียบร้อยผลปรากฏว่ารับรองได้เลยว่าไม่มีใครผิดนี่ท่านมองอนาคตเลยนะรับรองได้ไม่มีใครผิดทั้งคู่สองคนเนี่ยกลับเข้าไปรับตำแหน่งเดิมเมื่อถึงวันที่30กันยาพลตำรวจต่อศักดิ์ก็ไปเกษียณที่ตำแหน่งผบ.ตร.ส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เตรียมขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.ขึ้นอยู่กับว่านายกจะเลือกหรือไม่ส่วนประชาชนก็ถือว่าได้ดูละครแล้วอันนี้เป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนผมก็วิเคราะห์คล้ายๆกันอย่างนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่ต่อศักดิ์จะกลับไปเนี่ยจะกลับไปอยู่ได้ในตำแหน่งนี้ได้นานสักเดือนหรือ2วันก่อน30กันยาซึ่งเป็นเวลาเกษียณเพราะต่อสัตว์เขาเกษียณปีนี้และแน่นอนที่สุดเศรษฐาก็คงไม่ไปหักกับท่านราชเลขาสถิตพงศ์น้องชายท่านได้ขึ้นแล้วก็คุณต่อสัตว์เองบอกพี่ก็ได้ขึ้นแล้ว ก็เป็นไปตามข้อตกลงแต่ว่าเมื่อน้องชายของท่านรับงานหินไม่สามารถจะฝ่าด่านหินได้ก็ต้องเจออย่างนี้แต่ส่วนที่สำคัญที่ไม่สามารถฝ่าด่านหินได้เพราะอะไรเพราะท่านเป็นผบ.ตร.แล้วยังจะวางตั๋วช้างให้กับน้องของรองราชเลขาอีกคือจิรภพภูริเดชซึ่งขณะนี้เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางไอ้การที่จะเล่นเกมยาวขนาดนี้มันก็ต้องหักด่านแต่ละด่านก็ต้องกันโจ๊กเพราะอายุของโจ๊กกับอายุของจิรภพนี่มันจิรภพอ่อนกว่าครับแต่จิตต่อศักดิ์ก็ไม่ค่อยกินเส้นกับจิรภพก็กลัวว่าถ้าต่อขอโทษโจ๊กไม่กินเส้นกับจิรภพดังนั้นถ้าโจ๊กมาเป็นผบ.ตร.ขัดตาทัพเพราะวันนี้ต้องหาคนขัดตาทัพเพื่อจะให้จิรภพภูริเดชน้องรองราชเลขาได้มีเวลาฟูมฟักตัวเพราะตอนนี้เป็นแค่ยศพลตำรวจโทแล้วคุมงานสำคัญคือสอบสวนกลางดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยใครจะมาเป็นผบ.ตร.ตรงนี้แหละครับจะทำให้มองได้ว่าจิรภพภูริเดชจะได้มาเป็นผบ.ตร.ไหมในฐานะที่เดินคู่กันกับต่อศักดิ์มาตลอดตัวช่างข้ามขั้นเป็นนักเรียนพาร์ทชั้นตลอดเนี่ยพิเศษได้รับข้อยกเว้นตลอดเนี่ยจะได้ไหมตรงนี้แหละครับบังเอิญต่อศักดิ์ไปรับงานของเตรียมงานให้แก่จิรภพมากเหลือเกินก็เลยต้องฆ่าโจ๊กดังนั้นเมื่อฆ่าไม่ตายโจ๊กก็ไม่ยอมอยู่แล้วงานนี้วันนี้งานหินอย่างนี้จึงไม่ง่ายผมอยากจะให้ท่านดูบทวิเคราะห์สำคัญของบุคคลท่านนี้นะครับท่านเป็นอดีตสมช.นะครับพราดอนครับท่านพราดอนอดีตเลขาสมช.
มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากแล้วจะทำให้เรามองเห็นสถานการณ์เลยว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงแต่แน่นอนครับเรายังไม่สามารถจะบอกสุดท้ายได้และที่สำคัญก็คือบทวิเคราะห์นี้จะทำให้เราเห็นว่าโจ๊กจะเบาแรงขึ้นอย่างไรมาดูนะครับถ้าท่านจะไปหารายละเอียดก็ได้แต่ผมไม่อ่านรายละเอียดทั้งหมดนี่เขาลงใน Post Today อดีตเลขาสมช.มองเกมการเมืองตำรวจกับคำสั่งเด้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กช่วยราชการท่านพลดอนบอกว่าเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหยิบยกสำนวนเรื่องนี้มาสอบใหม่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ BNK Master เป็นอีกคดีหนึ่งคือคดีฟอกเงินไอ้คดีแรกของคุณมินนี่นั้นน่ะคดีนั้นไปอยู่กับปปช.แล้วพูดง่ายๆหลังเย็นแล้วโจ๊กก็เบาแรงแล้วแต่ว่าคดี2เนี่ยโจ๊กไม่เบาแรงครับแล้ววันนี้หลังจากวันที่22ย้ายกันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเรื่องไม่จบเท่านั้นครับที่ผมบอกกับท่านว่ายังไม่จบหรอกเพราะอะไรใครเห็นข่าวเหล่านี้แล้วท่านอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยนี่เป็นข่าวเก่าหรือเปล่านั่นก็คือมีการส่งหมายเรียกครั้งที่2อีกครับคิดว่ามันน่าจะจบแล้วเพราะว่านายกก็บอกให้ทั้งคู่นี่ไปอยู่ทำเนียบแล้วแล้วก็ฟังคำแถลงแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งหมดนี้ไปอยู่กับปปช.แล้วไม่ใช่ครับปรากฏว่าเรื่องราว เดี๋ยวผมให้ท่านดูข่าวนี้หน่อยคือทางตำรวจเนี่ยยังมีการไปออกยังออกหมายเรียกเป็นรอบ2อีกครับเอาละนี่ครับนี่ขนาดย้ายไปทั้งคู่แล้วนะย้ายทั้งคู่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่22มีข่าวนี้มาอีกผมดูข่าวแล้วยังเอ๊ะนี่ข่าวเก่านี่หว่าเพราะว่าตำรวจที่ไปเอาหมายเรียกไปให้โจ๊กที่บ้านพักในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนเดิมนี่ข่าวของไทย PBS ตำรวจส่งหมายเรียกรอบ2ไม่เจอบิ๊กโจ๊กลางานถึง1เมษายนบิ๊กโจ๊กเตรียมลางานแล้วชิ่งแล้วกูไม่รับหมายแล้วไปอังกฤษนี่คือตำรวจที่เข้าไปหมู่บ้านตอนไปส่งครั้งที่1ก็ตำรวจคนนี้ครับรูปร่างใช่เลยใส่หมวกคุ้มๆพุงพุ้ยๆแล้วก็ยามหมู่บ้านยามหมู่บ้านก็กักไว้ครั้งที่1ก็กักครั้งที่2ก็กักผมถึงแปลกใจว่านึกว่าเป็นข่าวเก่าจริงๆข่าวใหม่ครับข่าวหลังจากที่ถูกเด้งกันไปแล้วนี่แหละฝ่ายของต่อศักดิ์ยังตามส่งหมายอยู่ถามว่าทำไมถึงส่งหมายเพราะคดีที่2นี้คดี BNK Master นี้เขาตั้งข้อหาฟอกเงินไม่ใช่157ดังนั้นพอฟอกเงินปั๊บทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่วนปปช.นั้นจะยากแล้วทางคุณพลาดอนได้พูดในบทความพูดบทสัมภาษณ์ว่ามันตอนนี้เขาก็จะเล่นโจ๊กอีกแต่ว่างานนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่เพราะว่า
สองคนนี้มีประเด็นเรื่องของการสอบ60วันจะถูกดึงไปพูดง่ายๆว่าโจ๊กเบาแรงไปแล้ว60วันนี้เรื่องเบาแรงเรื่องปปช.นี่ก็เบาไปทีนึงแล้วแต่ไอ้คดี2นี่สิจะเบาไหวหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีเวลาคิด60วันแล้วจากการดำเนินการครั้งนี้ก็ชัดเจนว่าทั้งสองคนรู้เรื่องเพราะนายกเรียกไปเจอก่อนแล้วที่จะมาแถลงตามข่าวที่ท่านรู้นั่นแหละในเกณฑ์ตรงนี้เองครับที่ท่านพราดรบอกว่าจะทำให้เรื่องมันซาลงก่อนแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อครบ60วันก็ต้องมาดูอีกว่าทั้งคู่จะกลับมาจะกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทั้งคู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้กลับทั้งคู่บิ๊กโจ๊กจะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำอะไรไม่ได้แล้วนะอยู่ในเกณฑ์เป็นแคนดิเดตก็จะอยู่ในเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งผบ.ตร.เหมือนเดิมแล้วก็ในข่าวเมื่อวันที่21เขาบอกว่ากองบังคับการตำรวจนครบาลนะครับได้เรียกสุรเชษฐ์ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยนะเป็นเจ้าพนักงานฟอกเงินตรงนี้โต๊ะก็ยังไม่ได้รับอีกดังนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องการส่งให้ถึงมือโจ๊กเพื่อที่จะให้คดีที่2นี้ล็อกโจ๊กไปไม่ได้อ้าวเห็นหรือยังครับไอ้ความขัดแย้งนี้ไม่ใช่จบแค่มานะยืนกอดกันนะในสายของต่อศักดิ์ยังพยายามใช้ความพยายามอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เรื่องต่อศักดิ์คนเดียวมันเป็นสายของต่อศักดิ์ทั้งเถาครับแล้วมีวางเป้าหมายไว้ที่จิรภพดังนั้นคดีนี้คดีที่2เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเจ้าของเรื่องเองด้วยในสายนี้ยังตามล้างกันอีกยังไม่ได้จบครับเพียงแต่วันนี้คุณโจ๊กก็เบาแรงแล้วคุณพราดรก็ยังวิเคราะห์ไปว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกดึงใน60วันนี้จะมีการอภิปรายของสว.นะครับจะมีการอภิปรายของสว.แล้วพอไปถึงเมษาก็อภิปรายของฝ่ายค้าน60วันนี้ก็เรื่องเย็นลงการที่จะอภิปรายก็จะยากขึ้นนะครับก็พูดง่ายเบาแรงถ้าไม่จัดการอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเชื้อปะทุในการอภิปรายประเด็นต่อไปที่น่าสนใจก็คือแล้วคนที่จะมาที่มารักษาการเนี่ยมีคนถามกันมากว่าแล้วคนที่รักษาการที่ว่าบิ๊กต่ายเนี่ยจะเข้ามารักษาการแล้วกินตำแหน่งผบ.ตร.ไปเลยไหมอันนี้ยากทำไมถึงยากเพราะว่าเศรษฐาก็จะไม่หักกับราชเลขาท่านสถิตพงษ์สุขวิมลนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าสัญญาณทั้งหมดนี้มีคนวิเคราะห์ถึงขนาดว่าถ้าเศรษฐาไม่ได้รับสัญญาณใหญ่จากเบื้องบนเนี่ยไม่กล้าทำผมยังไม่วิเคราะห์ถึงตรงนั้นเพราะมันยังไม่มีเชื้อมูลจับต้องได้แต่น่าสนใจว่าการที่กล้าทำขนาดเศรษฐากล้าทำขนาดนี้นั้นต้องได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วแต่ไม่ใช่สัญญาณที่จะหักกับท่านราชเลขาตรงนี้ดูอีกหน่อยครับมีคนวิเคราะห์ว่าถ้าคือเขาวิเคราะห์ว่าคุณต่อศักดิ์ได้กลับไปนั่งเกษียณในตำแหน่งผบ.ตร.แน่นอนไม่ต้องห่วงได้กลับแน่ครับแต่จะกลับภายใน60วันหรือกลับภายใน90วัน3เดือน
แต่อย่างน้อยก่อนวันที่30กันยาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่ารักษาน้ำใจอยู่กับท่านรองราชเลขาน้องท่านได้กลับมาแต่ระหว่างนั้นใครจะมานั่งครับตรงนี้เองล่ะที่เป็นประเด็นต่อไปว่าวันนี้มีการโปรดเกล้ามีการโปรดเกล้าพลตำรวจเอกลอยนะครับซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งและเสียตำแหน่งไปแล้วไปเป็นสนชแล้วเอ้ยเขาต้องไปสมชแล้วไปเป็นสภาความมั่นคงแล้วในหลวงได้โปรดเกล้าแล้วพอโปรดเกล้าปั๊บตำแหน่งรองผบ.ตร.ก็จะว่างหนึ่งที่คนที่จะมานั้นจับตาดูให้ดีนะครับคนคนนี้ชื่อประจวบครับพลตำรวจโทประจวบวงสุขซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ตอนนี้กำลังรอโปรดเกล้าให้เป็นรองผบ.ตร.พลตำรวจโทประจวบคนนี้รอคิวของท่านรอยไปเป็นเลขาสภาความมั่นคงดังนั้นเรื่องอย่างนี้ท่านพลาดอนเขาจะรู้ดีเพราะเขาเป็นเลขามาก่อนพอท่านลอยไปตอนนี้ไปแล้วโปรดเกล้าแล้วก็รอโปรดเกล้าใหม่ให้ประจวบไปนั่งเป็นรองผบ.ตร.เข้าคิวที่จะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปในก่อนสิ้นกันยาท่านพลาดอนมองเหตุการณ์ว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนนี้จะถูกวางสายเพื่อเตรียมการของผบ.ตร.คนใหม่ก่อนที่จะถึงคุณจิรภพดังนั้นมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็เข้าทางครับประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยภายใน90วันเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเมื่อพลตำรวจโทประจวบวงสุขได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผบ.ตร.ปั๊บจะชัดเจนแล้วก็จะวางตัวใครมาเป็นผบ.ตร.ต่อไปผมจะบอกให้จับตาคนนี้จังหวะมันเข้ามาพอดีไม่ใช่ว่าต้องช่วยกันหรืออะไรกันนะครับแต่จังหวะมันเรียงคิวกันมาอย่างนี้แต่ไคลแม็กก็คือพลตำรวจโทประจวบจะเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสน้อยที่สุดอันดับ4โจ๊กเป็นอันดับ1แต่มีคดีความแต่โจ๊กยังอยู่อีก7ปีดังนั้นจังหวะตรงนี้ผมถึงใช้คำว่ากากบาทดอกจัน5ดอกจับตาประจวบให้ดีก็แล้วกันถ้าสมมติประจวบได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แน่นอนเกมต่อไปคนที่จะขึ้นมารองต่อคุณจิรภพภูริเดชก็จะต้องโยกออกจากผู้บัญชาการสอบสวนกลางเข้ามาสู่ในตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะน้องรองราชเลขาจักรภพภูริเดชเสยคอกเขาเรียกกันเสยคอกเนี่ยนะเขาบอกเอาแล้วบิ๊กตายแล้วไม่ได้เป็นเหรอเขาบอกว่าบิ๊กตายนั้นรักษาการขณะนี้อาจจะได้เป็นถ้าเกิดแจ็คพอตขึ้นมาอันนี้ยังไม่แน่ดังนั้นตัวเต็งกันจับตาดูผู้รักษาการวันนี้หนึ่งท่านสองประจวบเจริญคุณประจวบวงสุขอีกหนึ่งท่านแล้วก็โจ๊กจ่อคิวอยู่แล้วครับโจ๊กจ่อคิวในฐานะเป็นรองอาวุโสสูงสุดแต่อายุน้อยสุดเนี่ยนะรองรออยู่แล้วนี่คือเส้นทางที่จะเป็นต่อไปด่านหินวันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนที่สุดแล้วก็คือท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนั้นไม่ได้ผ่านด่านหินนี้ส่วนคนที่จะมาเป็นต่อไปก็จะต้องทำหน้าที่ดูแลเก็บสวยเหมือนเดิมตำรวจก็ยังกินกันเหมือนเดิมท่านเสรีก็บอกว่าไม่มีอะไรฮะแต่สุดท้ายเป็นบทละครชาวบ้านก็ได้ดูกันเพลินๆข้อเท็จจริงเป็นยังไง
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าในเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาแล้ววันนี้ก็ดันมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่อีกขยายออกเป็น30กองนะครับที่ผมเอามาอ่านนี่ไม่ใช่อะไรหรอกให้เห็นความเป็นจริงว่าการแบ่งงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเป็นขยายอีก30กองเหมือนกับหน่วยทหารครับคือเพิ่มนายพลมากขึ้นกองบัญชาการหนึ่งก็จะต้องมีนายพลเพิ่มอีกดังนั้นวันนี้เมื่อแบ่งอย่างนี้ก็จะเกิดนายพลตำรวจบานตะเกียงขึ้นมาอีกอย่างน้อยที่สุด30กองของเก่าก็มีอยู่แล้วนะครับของเก่าก็อยู่ในส่วน30กองเนี่ยก็คือวันนี้เตรียมเจอกับนายพลตำรวจอีก30คนขึ้นมาแน่ๆประชาชนก็เสียภาษีมากขึ้นภาษีของท่านก็ถูกไปใช้กับตำแหน่งแห่งที่อย่างนี้มากขึ้นแต่ว่าการเก็บส่วยการทุจริตตำรวจจัดการกันเองเนี่ยนะหากินกันเองกับเรื่องทุจริตออนไลน์การพนันออนไลน์ก็จะมีมากขึ้นยังเหมือนเดิมตราบเท่าที่ในโครงสร้างเช่นนี้ก็จะมีความหวังเล็กๆไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างหวังว่าควรจะจัดการแก้ปัญหาหมักหมมสักทีประเภทสวยสาอากรที่มันอยู่ใต้ดินมันเป็นช่องทางและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากนี้แต่ตำรวจเนี่ยได้รับสวยกันอย่างบอนบางใหญ่หรือที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศอยู่ทุกวันเนี่ยเปิดบอนตามกฎหมายซะแล้วเงินก็จะเข้ามาเรื่องนี้พูดกันมายาวนานแต่ท่านจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยประชาชนเริ่มตกผลึกมากขึ้นว่ามันไม่มีทางปราบบ่อนได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการเก็บส่วยหากินกันเปลี่ยนผบ.ตร.กี่คนคนนั้นถ้าเก่งก็จะผ่านด่านหินได้แต่ยิ่งถ้าจะใช้วิธีการตั๋วช้างนี่เส้นใหญ่กันมาเรื่อยๆนี่ความสามารถมันก็จะวัดกันยากประสิทธิภาพมันก็จะต่ำเอาอย่างนั้นไหมล่ะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ